สวัสดีค่ะวันนี้ฟอนฟรีสไตล์พาเลาะที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรน่าทานบ้างเริ่มแต่ร้านนี้เลยค่ะร้านนี้ร้านแรกก็มีไก่ทอดนะคะมีรูปแบบหลายอย่างเลยค่ะนี่ก็เป็นเส้นๆนะคะมีชื่อร้านไหมคะไม่มีค่ะสวยค่ะน่ารับทานนะคะโอเคค่ะร้านนี้ก็เป็นไก่เหมือนกันนะคะเป็นไก่ทอดหลากหลายสไตล์ค่ะไก่นะคะไก่ทอดนะคะชิ้นละ5บาทค่ะชิ้นละ5บาท10บาทนะคะไม่แพงเลยค่ะกำลังร้อนๆใหม่ๆเลยค่ะสดใหม่นะคะออกสดใหม่ทุกวันเลยนะคะลูกค้าเยอะมากค่ะที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูหน้ามาเลือกซื้อเลือกหานะคะว่างๆแวะมาเที่ยวได้นะคะได้ครับ5บาทเลยครับผมเดี๋ยวป้าเดินทางด้านนี้เลยค่ะวันนี้ก็เดินผ่านร้านของทะเลนะคะแล้วก็มีไก่นะคะไก่สดนะคะนี่ร้านของแห้งของอะไรนะคะร้านนี้นะคะร้านโอ้ลูกชิ้นทอดนะคะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะสีส้มๆเหลืองๆนะคะไม่แพงเลยค่ะชิ้นละ5บาทนะคะท่านชมนะคะเรียกลูกค้าก่อนค่ะลูกค้าเชิญได้เลยค่ะโอ้ขายดีนะคะสีสันน่ารับประทานค่ะมีหลายรูปแบบนะคะสวยมากเลยค่ะทอดออกมาสวยสวยค่ะน่าซื้อนะคะลูกค้าเลือกหานะคะร้านนี้ด้วยร้านนี้ขนมปังนะคะมีชื่อร้านด้วยค่ะโดนัทนะคะโดนัทคุณนายจ๋าค่ะดูสินค้านะคะเป็นโดนัทนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโดนัทนะคะมีหลากหลายสไตล์ค่ะหลากหลายรูปแบบมีให้เลือกสรรมากมายนะคะราคาไม่แพงค่ะชิ้นละ10บาท15บาทอิ่มอร่อยนะคะรับประทานทำสดใหม่ทุกวันค่ะสินค้าออกใหม่ทุกวันนะคะสินค้าออกใหม่ทุกวันเลยค่ะสวยงามนะคะชิ้นแล้วชิ้นใหญ่มากเลยค่ะน่าซื้อรับประทานนะคะโดนัทนะคะสวยค่ะชื่อร้านนะคะคุณโดนัทคุณนายจ๋าค่ะชิ้นละ10บาทค่ะไม่แพงเลยค่ะมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางด้านนี้เลยนะคะตามไปชมมาทางด้านนี้ดีกว่าค่ะเดินตามไปชมเลยนะคะนี่ก็เป็นสินค้าร้านนี้มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้น้ำกะทิแตงไทยค่ะน้ำกะทิแตงไทยนะคะน้ำกะทิแตงไทยลูกสวยๆเลยค่ะแตงไทยลูกละ20บาทซื้อแบบเป็นลูกไปรับประทานก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นร้านที่น้องเขาทำสำเร็จก็มีค่ะรสช่องแตงไทยกะทิสดนะคะราคาชุดละ20บาทน่าซื้อค่ะมายืนตรงนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะโชยมาแบบเตะจมูกมากเลยค่ะน้ำกะทิแตงไทยนะคะซื้อกินยามใดนะคะก็สดชื่นนะคะสดชื่นน่ารับประทานมากเลยค่ะน้ำกะทิแตงไทยนะคะที่เห็นนี่คือขายดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะถ้าเกิดจะซื้อก็ต้องซื้อเป็นแบบเป็นลูกไปรับประทานที่บ้านได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทางด้านนี้นะคะเดินตามมาทางด้านนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นร้านพวกหมูนะคะร้านหมูร้านไส้กรอกค่ะร้านลูกชิ้นทอดลู
ูกชิ้นทอดก็ลูกชิ้นทอดนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดทอดนะคะชื่อร้านเศรษฐีเรือทองค่ะลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะร้านอันนี้ร้านอะไรคะร้านสลัดร้านสลัดนะคะนะสลัดอะไรนะคะสลัดนางเอกด้วยค่ะโอ้โหนายเอกเหรอคะอ๋อขอประทานโทษนะคะร้านสลัดนายเอกค่ะโอ้โหสินค้าดูสิคะจัดเรียงไว้หน้ารับประทานมากๆเลยนะคะโอ้โหสลัดนะคะมีให้เลือกหลายอย่างนะคะบอกได้เลยสั่งได้เลยเอากี่อย่างก็แม่ค้าจัดให้เลือกได้สั่งได้ทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะจัดไว้เป็นชุดๆอย่างนี้นะคะจัดไว้เป็นชุดๆอย่างนี้เลยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะนี่มาอีกชุดนึงแล้วค่ะจัดไว้เตรียมรอลูกค้ามาซื้อหานะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายป้ายนิดนึงสลัดผักรวมบวกไข่ปูอัด50บาทสลัดผักรวมบวกไข่40สลัดผักรวมบวกปูอัด40นะคะสลัดผลไม้รวมก็40บาทไม่แพงเลยค่ะสำหรับสลัดนะคะน่าซื้อนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวขอเดินไปชมทางด้านนี้บ้างนะคะมาทางด้านนี้บ้างจะมีอะไรบ้างเอ่ยเดินตามมาเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะอันนี้ร้านนายปูอ๋อกุ้งค่ะร้านกุ้งนะคะกุ้งทอดนะคะเป็นแพค่ะสวยมากเลยค่ะสวยค่ะน่ารับประทานนะคะกุ้งทอดเป็นแพค่ะกุ้งทอดจะแพแล้ว30บาทไม่แพงเลยค่ะโอ้โหน่ามาซื้อนะคะนี่เห็นไหมคะโอ้โหสวยค่ะสวยสวยหอมด้วยค่ะเนี่ยสดใหม่เลยค่ะออกจากเตาเลยค่ะนะคะที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะเชิญนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะร้านนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ยลูกชุบค่ะลูกชุบสีสันเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยโอ้โหตะการตาเลยค่ะสวยงามนะคะโอ้โหชุดกลางเดี๋ยวขอถ่ายอนุญาตนะคะลูกชุบนะคะชุดเล็ก20ชุดกลาง30ชุดใหญ่50บาทนะคะโอ้โหสวยงามค่ะน่าซื้อนะคะน่าซื้อค่ะเดี๋ยวขอซื้อลูกชุบหน่อยนะคะเดี๋ยวซื้อลูกชุบหน่อยค่ะคลิปนี้ฝนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ